สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับสุนัขสายพันธุ์เชตแลนด์ชีพด็อกหรือที่รู้จักกันในชื่อเชลตี้เป็นสุนัขต้อนฝูงที่มีต้นกำเนิดจากหมู่เกาะเชตแลนด์ของสกอตแลนด์ครับได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจาก The Kennel Club ในปี1909เราไปดูลักษณะทั่วไปของเขากันเชตแลนด์ชีพด็อกเป็นสุนัขขนาดเล็กที่มีความแข็งแรงครับว่องไวขนยาว2ชั้นตรงหนาแน่นมีหลากหลายสีเช่นดำมีสีขาวหรือว่าสีแทนแสบสีน้ำเงินอมเทามีสีขาวหรือว่าสีแทนแสบครับแล้วก็น้ำตาลเข้มออกแดงมีสีขาวหรือว่าสีเทาแสบเพศผู้นั้นสูงประมาณ 35.5 ซมส่วนเพศเมียนั้นจะสูงประมาณ 33 ซมครับและน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 6.4 ถึง 12 กก.มีอายุไขโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12 ถึง 14 ปีส่วนนิสัยนั้นเป็นสุนัขที่ฉลาดครับร่าเริงขี้เล่นรักเด็กชอบอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของตื่นตัวเฝ้าระวังเห่าเสียงดังไม่มีคนแบ่งหน้าครับฝึกง่ายและก็เรียนรู้ได้เร็วต้องการการออกกำลังกายปานกลางข้อควรระวังก็คือเป็นสุนัขที่ขนยาวครับต้องการการแปรงขนเป็นประจำแล้วก็ชอบเห่าต้องการการฝึกฝนนั่นเองแล้วก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางพันธุกรรมเช่นโรคข้อสะโพกเสื่อมโรคเกี่ยวกับตาครับเชตแลนด์ชีพด็อกเดิมทีถูกเรียกว่าเชตแลนด์คอลลี่ครับแต่ถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อไม่ให้สับสนกับราฟคอลลี่นั่นเองครับเชตแลนด์ชีพด็อกเป็นสุนัขที่ฉลาดมากติดอันดับ6ในบรรดาสุนัขที่ฉลาดที่สุดเชตแลนด์ชีพด็อกปรากฏในภาพยนตร์และก็ละครโทรทัศน์หลายเรื่องครับเช่นเบฟแล้วก็แลสซี่ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสุนัขสายพันธุ์เชตแลนด์ชีพด็อกถ้าใครชอบสุนัขสายพันธุ์นี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดแซงกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ